ว่าวันนี้เราจะอยู่ในช่วงเรียกว่าสำคัญนะครับช่วงเวลาที่เกี่ยวกับทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะแต่ก็ตามยังคงมีความเสี่ยงอยู่หลายประการด้วยกันนะครับแต่เหตุผลความจำเป็นก็บอกแล้วว่าในระดับแรกระดับที่สองระดับที่สามระดับที่สี่นะครับเราต้องตามมาตรการอย่างเข้มงวดวันนี้ก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการระดับที่ห้าซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพวกเราทุกคนทั้งประชาชนทั้งสถานผู้ประกอบการต่างๆนะครับสิ่งที่มันที่สุดก็อยากจะย้ำก็คือว่าการที่เราไปติดการติดเชื้อในประเทศจำนวนไม่มากนักเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรทุกคนต้องย้อนกลับไปว่ามันเกิดมาจากมาตรการการควบคุมของเราเข้มงวดระยะแรกตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมต้นมามีการใช้มาตรการพิเศษมีการใช้กฎหมายอะไรกำหนดออกมาถึงสามารถควบคุมได้ถึงจุดนี้นะครับนี่คือเหตุผลและความจำเป็นสิ่งที่มันที่สุดก็คือทำไมถึงจะเป็นต้องมีก็เคยกล่าวเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับก็เรากฎหมายมีกฎหมายกว่า40ฉบับที่หลายหน่วยงานถือไว้อยู่เพราะนั้นหลายกิจกรรมนั้นไม่สามารถดำเนินการได้นะครับโดยทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดต่างๆนะการเข้าออกประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับมันต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างหลายประการด้วยกันอาจจะทำให้ไม่ทันต่อเวลาในการแก้ไขปัญหาต่างสถานการณ์ต่างๆของเราหรือมีความจำเป็นต้องมีการมาลงมานะครับแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปเป็นการขายทั้งสิ้นนะทุกคนก็คือลูกหลานเราทั้งสิ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ห่วงก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดซึ่งมีอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วในปัจจุบันเห็นได้ว่าหลายประเทศนั้นมีการมาร่วมกันประกอบกับกิจกรรมอะไรก็ตามจำนวนมากๆแล้วประเทศเหล่านั้นก็ติดเชื้อโควิดมากในระดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันนั่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรับพิจารณาครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาสู่ในเรื่องของมาตรการในที่ห้าในเกี่ยวกับสถานประกอบการต่างๆทางการเข้าออกประเทศของเจ้าหนี้ต่างๆธุรกิจต่างๆนะครับแต่แล้วก็ตามเราต้องมีการทำงานเชิงรุกต่อไปทุกวันข้างหน้าเราจะทำยังไงกับเรื่องการท่องเที่ยวทำยังไงกับเรื่องการค้าขายการประกอบกิจการต่างๆแล้วถึงเราก็เป็นกลุ่มเรื่องโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายเดี๋ยวอะไรต่างๆนั้นก็สั่งการกันแล้วเดี๋ยวให้การขนส่งสบค.ร่วมกับกระทรวงได้ชี้แจงว่าเหตุผลที่มันจะเป็นวันนี้ก็คือที่สำคัญก็คือว่าทำไมเราถึงปลดล็อกการเงินที่มีความเสี่ยงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราเป็นใจผู้ที่ในรายการผู้นี้ยังไม่มีงานทำหรือพวกที่ไม่มีรายได้ในการเรียนรู้ครอบครัวนั่นคือเหตุผลประการหนึ่งในประการหนึ่งคือมาตรการความรู้ของโลกสาธารณของเราที่จะรองรับหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นเราต้องมาตรการรองรับตรงนี้นั่นจะชี้แจงสองด้านเพื่อให้ทุกคนได้ตัดได้เห็นร่วมกันว่าเรามีความพร้อมแต่อะไรก็ตามนะครับไม่สามารถจะรองรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่คนไทยที่เราร่วมมือกันทำตรงนี้มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟังจากคุณผู้ชมครับ